พิธีในวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับบุคคลสำคัญหลายท่านทีเดียวครับที่ได้ให้ความสำคัญมาร่วมในพิธีนะครับก็ได้แก่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกสิทธิ์พิรมนี่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกกิตติพงษ์เกียรติโกวิทนะครับมีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านพลเอกทรงกิติจักกาบาทมีผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยท่านผู้บัญชาการทหารบกก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้บัญชาการทหารเรือก็คือท่านพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรัญท่านผู้บัญชาการทหารอากาศก็คือพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์นะครับค่ะรวมไปถึงนะคะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศค่ะนายบรรณสารบุญนาคด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศด้วยนะครับเรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองกำลังของไทยที่จะไปปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพครั้งนี้นะครับที่แคว้นดาฟูประเทศซูดานครับค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะมาร่วมในพิธีด้วยนะคะสำหรับภารกิจหลัก3ประการนะคะที่เมื่อกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูเดินทางไปถึงประเทศซูดานแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินั้นก็คือการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนนะคะโดยทำหน้าที่ป้องกันค่ะหรือว่าขัดขวางนะคะการดำเนินงานแล้วก็คุ้มครองพลเรือนที่ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบในซูดานเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มี3พื้นที่ของประเทศเขานะครับก็คือทางภาคตะวันออกภาคใต้และภาคตะวันตกนะครับทำความเคารพพระท่านนายกรัฐมนตรีเขาตุ้งที่ผ่านไปนั้นครับท่านพันโทณรงค์สวนแก้วท่านผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนะครับได้บอกแสดงความเคารพท่านนายกรัฐมนตรีครับนายประสิทธิ์เวชชาชีวะและกล่าวรายงานครับมากระทำพิธีส่งกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณแคว้นดาฟูประเทศซูดานมีจำนวน809คนตามระเบียบพักค่ะและลำดับต่อไปนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายกสิทธิ์พิรมจะกล่าวรายงานความเป็นมาค่ะกราบเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีผมให้ขอกราบเรียนว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้มีบทบาทอย่างแข็งขันต่อเนื่องมาโดยตลอดในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประเทศไทยได้เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมาแล้ว20ครั้งเช่นที่ประเทศกัมพูชาอิรักติมอร์เลสเตและบูรุนดีโดยเป็นภารกิจทั้งในลักษณะกองร้อยทหารช่างกองพันทหารราบและโรงพยาบาลสนามแต่ภารกิจที่ดาฟูซูดานครั้งนี้มีความสำคัญแตกต่างจากในอดีตเนื่องจากมิใช่เป็นเพียงการให้การสนับสนุนแก่สหประชาชาติตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้นแต่เป็นการตอบสนองนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้ที่มีความมุ่งมั่นและประสงค์
จะขยายบทบาทเชิงรุกอย่างแข็งขันในเวทีสหประชาชาติของประเทศไทยทั้งในด้านการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการพัฒนาและทางด้านมนุษยธรรมในการตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจยูนามิตครั้งนี้ได้มีการหารือและเตรียมการอย่างรอบคอบระหว่างกองทัพไทยหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆและกระทรวงการต่างประเทศและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบกองกำลังทหารไทยกำลังจะมีภารกิจที่มีความแตกต่างและท้าทายมากกว่าภารกิจด้านสันติภาพของสหประชาชาติอื่นๆที่ไทยเคยได้เข้าร่วมทั้งในแง่สภาพแวดล้อมอันได้แก่สถานการณ์ที่ยังมีความขัดแย้งรุนแรงความแตกต่างทางด้านสภาพภูมิประเทศและประเพณีวัฒนธรรมนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวจากนอกภูมิภาคแอฟริกาที่ส่งกองกำลังในระดับกองพันทหารราบเข้าร่วมในภารกิจนี้ฉะนั้นการเข้าร่วมของไทยครั้งนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติและของทวีปแอฟริกาการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในครั้งนี้นอกจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารแล้วยังทำหน้าที่เสมือนทูตสันทวไมตรีอีกด้วยซึ่งกองกำลังของไทยประเทศไทยได้ทำหน้าที่ทางด้านการทหารและทางด้านการทูตให้เป็นที่ประจักษ์กับโลกมาแล้วครั้งหนึ่งในกรณีของทางด้านติมอร์เลสเต้ซึ่งได้ทำความประทับใจให้กับประชาชนชาวติมอร์และบทบาทของกำลังของทหารไทยซึ่งนอกจากเป็นกองกำลังที่ไปเข้าร่วมในธงสหประชาชาติแล้วนายทหารไทยยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังสันติภาพของสหประชาชาติอีกด้วยซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือฝีไม้ลายมือของกองกำลังทหารไทยการส่งกองกำลังครั้งนี้ฝ่ายไทยได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้กับทางฝ่ายสหประชาชาติการเดินทางไปครั้งนี้ทางฝ่ายรัฐบาลซูดานและประชาชนซูดานได้รับทราบแล้วและทุกคนก็มุ่งหวังที่จะได้เห็นกองกำลังของกองทัพไทยนั้นได้ปฏิบัติที่ด้วยความพร้อมและด้วยความสำเร็จกระผมในนามของกระทรวงต่างประเทศขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีและขอให้กำลังใจต่อกองกำลังทุกนายจึงขอกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีมาณที่นี้ขอขอบพระคุณครับท่านในลำดับต่อไปนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะกล่าวรายงานถึงสภาพความพร้อมของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนะครับพร้อมทั้งได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทด้วยครับกราบเรียนนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดส่งกองกำลัง1กองพันทหารราบเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาในดาฟูเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในดาฟูกองทัพไทยตระหนักดีว่าภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยในบทบาททางทหารบนเวทีสากลและเป็นการขยายผลสำเร็จจากการปฏิบัติในตีมอร์ตะวันออกซึ่งนำพาประเทศชาติไปสู่การมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มีเหตุผลสำคัญคือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศนอกภูมิภาคแอฟริกาเพียงชาติเดียวที่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติสหภาพแอฟริกาและรัฐบาลซูดานให้จัดกำลังเข้าร่วมกับกำลังของประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทย
ได้จัดเตรียมกำลังร่วมกับเหล่าทัพและสหประชาชาติเพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังหนึ่งกองพันทหารราบผสมจำนวน409นายนั้นเข้าพื้นที่ปฏิบัติการนั้นกำลังส่วนที่หนึ่งกำลังพล409นายจะออกเดินทางในวันที่4และวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2553และกำลังส่วนที่2จำนวน400นายจะเดินทางในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2554ในโอกาสอันสำคัญนี้กับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่กำลังพลและกล่าวอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ